คำว่าอารยะขัดขืนกลับมาโด่งดังอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าบางคนในพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยบอกว่าจะมีการยกระดับการต่อสู้ไปถึงขั้นอารยะขัดขืนแปลว่าจะไม่ทำตามกฎหมายในบางเรื่องที่ประชาชนมีสิทธิ์จะคิดว่าไม่ทำเพราะว่าไม่สามารถจะเห็นด้วยกับสิ่งที่รัฐบาลทำอยู่คำว่าอารยะขัดขืนมาจาก civil disobedience คำว่าอารยะขัดขืนกับคำว่าดื้อแพ่งมีความหมายที่แตกต่างกันในระดับหนึ่งพอสมควรอารยะขัดขืนนั่นคือเน้นคำว่าอารยะแปลว่าไม่ใช่ความรุนแรงทำวิธีอย่างสุภาพขัดขืนเหมือนกันแต่ขัดขืนเพื่อจะพิสูจน์จุดยืนของตัวเองด้วยวิธีการอหิงสาแต่ดื้อแพ่งนั้นแปลว่าต้องการเอาชนะขัดขานคำว่าดื้อนี่ก็บอกชัดเจนแล้วครับว่าจะขัดขวางและพอใส่คำว่าดื้อแพ่งเข้าไปด้วยแปลว่าอาจจะมีวิธีความรุนแรงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทำไมการประท้วงของฝ่ายพันธมิตรจึงนำไปสู่อารยะขัดขืนก็เพราะว่ามองกันว่าต่อต้านความพยายามของรัฐบาลของพรรคพลังประชาชนที่จะแก้รัฐธรรมนูญเพื่อปกป้องตัวเองกลัวถูกยุบพรรคและเพื่อที่จะปกป้องอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรนั่นคือจุดยืนแรกเริ่มตั้งแต่ต้นของการประท้วงครั้งนี้นำไปสู่การที่ต้องการให้รัฐบาลสมัครนั้นออกไปและล่าสุดคือการประกาศว่ากำลังพิจารณาจะใช้อารยะขัดขืนซึ่งก็แปลว่าเป็นการกระจายความรู้สึกไม่พอใจของประชาชนในแนวกว้างในชีวิตประจำวันด้วยเพราะว่าเพียงแค่การประท้วงการไปฟังคำปราศัยการไปปราศัยในเวทีพันธมิตรอาจจะยังไม่กว้างขวางเพียงพอแต่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นสะท้อนถึงความพยายามของกลุ่มคนที่ต่อต้านรัฐบาลที่จะคิดหาทางกระจายความรู้สึกเหล่านี้ไปสู่ประชาชนในวงกว้างขณะเดียวกันเนี่ยเกิดเรื่องที่ทำให้ฝ่ายประท้วงมีเหตุผลที่จะทำให้เห็นว่ารัฐบาลชุดนี้กำลังจะทำตัวเป็นรัฐตำรวจมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นกรณีของการจะไปแจ้งจับกรรมการคตส.11คนหรือกรณีของอดีตอธิบดีกรม DSI คุณสุนัยซึ่งเป็นคนที่ทำคดีเกี่ยวกับคุณทักษิณคตส.ก็ทำคดีเกี่ยวกับทักษิณคุณสุนัยก็ทำคดีเกี่ยวกับทักษิณเมื่อมีการแจ้งความจับคนสองกลุ่มนี้ก็กลายเป็นชี้ชัดลงไปอีกครับว่านี่เป็นการเช็คบินเป็นการแก้แค้นซึ่งแน่นอนครับตรงกันข้ามกับคำว่าสมานฉันท์ที่พยายามจะให้ทุกอย่างไปสู่กระบวนการยุติธรรมถ้าหากไม่เดินตามกระบวนการยุติธรรมคือคดีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคุณทักษิณนั้นต้องเดินไปตามทิศทางแนวทางคันลองของนิติรัฐคือใช้กฎหมายเป็นหลักแล้วก็ยากครับที่จะมีการพูดกันถึงการสมานฉันท์เพื่อจะแก้วิกฤตการเมืองปัจจุบันเห็นชัดเจนนะครับว่าถ้าหากกรรมการคตส.หรือคุณสุนัยเองเนี่ยจะใช้วิธีการอารยะขัดขืนขึ้นมาบ้างคือจะไม่ไปตามคำสั่งเชิญตัวไปสอบหรือว่าหมายเรียกของตำรวจเพราะว่ารู้ว่าจุดประสงค์และเป้าหมายคืออะไรและรู้ได้ว่านี่เป็นวิธีการปฏิบัติที่แปลกจากปกติเพราะว่าการที่จะมีการแจ้งความตำรวจฟ้องใครว่าหมิ่นประมาทนั้นจะต้องเป็นกระบวนการที่สอบสวนให้มีข้อมูลในระดับหนึ่งก่อนจึงจะมีการเชิญตัวไปสอบสวนแต่นี่จะไปจับตัวกันเลยอย่างนี้เนี่ยชัดเจนครับว่าเป็นเรื่องการเมืองอยู่เบื้องหลังแน่นอนฉะนั้นคำว่าอารยะขัดขืนจะเริ่มมีความหมายสำคัญมากยิ่งขึ้นเมื่อคนทำงานหลักๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องปราบคอร์รัปชันความไม่ถูกต้องไม่ชอบมาพากล นั้นกลายเป็นเหยื่อของอำนาจการเมืองที่แฝงเร้นชัดเจนเช่นนี้ฉะนั้นเขาก็จะขัดขืนแต่จะขัดขืนด้วยวิธีการที่มีอารยะ civil แปลว่ามีอารยะ disobedience แปลว่าจะไม่ทำตาม
กฎหมายที่ศักดิ์สิทธิ์นั้นจะต้องให้ความเป็นธรรมด้วยแต่ว่าเมื่อผู้มีอำนาจใช้กฎหมายไปในทางที่น่าสงสัยคลางแคลงว่าจะเป็นการทำเพื่อกลุ่มตัวเองเพื่อจะแก้แค้นใครปฏิกิริยาจากสังคมก็จะเป็นการขัดขืนและนี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นถ้าหากรัฐบาลชุดนี้พยายามที่จะกลั่นแกล้งหรือใช้กฎหมายเพื่อที่จะไปเช็คบิลหรือแก้แค้นสิ่งที่จะตอบสนองกลับมาจากสังคมคนที่ทนไม่ได้กับความอยุติธรรมก็จะเกิดการขัดขืนและการขัดขืนแบบอารยะนั้นประวัติศาสตร์จารึกแล้วนะครับมาร์ตินลูเธอร์คิงมหาตมะกานจีทั้งสิ้นทั้งปวงนั้นท้ายที่สุดประชาชนไม่มีอำนาจต่อรองไม่มีอาวุธและก็ไม่มีเสียงดังนั้นจะใช้วิธีการแบบเงียบแบบสงบแต่ขัดขืนอย่างนิ่งๆ นี่แหละครับจะเป็นอาวุธที่ร้ายแรงที่สุดต่อผู้ใช้อำนาจรัฐด้วยวิธีการที่ป่าเถื่อนและมันจะเกิดขึ้นถ้ารัฐบาลไม่ยุติการกระทำที่ใช้อำนาจในมือเพื่อจะตันแกล้งแสดงอิทธิพลและกำจัดคนที่ไม่เห็นด้วยออกไปอย่างไม่ถูกต้องทำนองครองธรรมอารยะขัดขืนกำลังจะกลับมามีบทบาทสำคัญอีกครั้งหนึ่งครับ